สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะยำปลากระป๋องนะครับส่วนผสมมันก็ง่ายๆครับผมแบบบ้านๆนะฮะหอมแดงซอยครับผมแล้วก็ลูกโดดครับผมพริกขี้หนูอันนี้มะม่วงซอยนะครับผมปรุงรสนะครับรสดีนะอันนี้เป็นใบมะกอกดิบนะครับผมล้างสะอาดแล้วผมเอาซอยแล้วก็นี่พริกแกวคั่วแห้งนะครับผมหอมแล้วก็ปลากระป๋อง1กระป๋องขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับ 200,000 ซับสไครต์นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมถ้าไม่มีทุกท่านผมก็ไม่มีวันนี้นะครับผมขอบคุณจริงๆครับจากใจฮะเดี๋ยวให้พี่มิวเรายำนะครับผมวันนี้วันหยุดเขาเลยหยุดพักผ่อนครับผมขนุยำเลยคนให้ทั่วเลยหมดเลยพริกทอดระวังหกนะผัดพริกป่นยังไงทำไมหนูต้องจิ๊บ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 ไงจะหูน้ำลายไหลเนี่ยใส่มีกระป๋องน้อยกระป๋องเดียวก็พอแล้วลูกกินผักไงประมาณนี้เนี่ยเล็กกว่านี้ไม่สวยเดี๋ยวปลากระป๋องไม่ต้องบีตัวนึงหนูบีตัวนึงนอกนั้นเอาไว้เป็นชิ้นนะคนนี้หน่อยเรียบร้อยครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเปรี้ยวใบมะกอกกับมะม่วงนะครับผมแล้วก็มีลูกโดดง่ายๆฉบับพานครับผมกินข้าวด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับ 200,000 ซับสไครต์นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมถ้าไม่มีทุกท่านผมก็ไม่มีวันนี้นะครับผมขอบคุณจริงๆครับจากใจฮะสวัสดีครับ